ทุกคนครับวันนี้เริ่มแบบหนึ่งในMinecraftมานำเสนอนะครับแบบนี้มีชื่อว่าอะไรรู้ป่ะทุกคน Don't play this map แปลว่าห้ามเล่นแบบนี้นะผมก็เลยสงสัยครับว่าทำไมมึงสร้างแบบมามึงถึงห้ามเล่นแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อนเขาบอกนะครับว่านี่ยังอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าแบบนี้ยังไม่เสร็จมันอาจจะมีบั๊กอยู่นะหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดนายอยากจะเล่นนะหรือว่านายกำลังสตับบอลนายกำลังอิจฉาฉันเล็กน้อยใช่ไหมล่ะที่พวกเรามาได้อย่างดีถ้าเกิดแบบนี้เสร็จนะเดี๋ยวฉันจะบอกกดให้แต่บางทีฉันอาจไม่บอกก็ได้นะแค่อ่านแมป is finished only read this part ห้ามเล่นแมปนี้2ถ้าเกิดคุณยังเล่นแมปนี้อยู่คุณควรเล่นในเกมโหมด2 3ห้ามเล่นกับเพื่อน4ถึงแม้ว่าคุณจะเล่นแมปนี้ก็ตามห้ามโกง5ยามตามปกตินะผมอยากจะบอกให้คุณ enjoy สำหรับเล่นแมปแต่ผมพูดตรงๆเลยว่าแมปนี้อาจจะไม่เป็นสิ่งที่มันไม่ enjoy การเล่นแมปของคุณก็ได้มาโหลดดีกว่าครับ 1.6.4 ตอนนี้ผมเข้าแมปแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมไปทำการเล่นกับทีมงานผมนะครับเปิดมาครับผมแมปนี้ครับมันชื่อให้กด start ไม่มีปุ่มแมปมันบอกว่า there is no button for you ก็ออกเกมไปเถอะนะเพราะมันไม่มีปุ่มให้มึงกดหรอกโอ้ไอ้บุ๊คเชลผมเปิดบุ๊คเชลได้เฉยเลยอะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าแมปคอนโทรลครับก็คือให้เป็นจุดคอนโทรลแมปผมว่าห้ามเล่นแมปนี้แมปสร้างโดย Turtle Jaw เอ้าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไร Made you look สร้างเพื่อให้มึงมองอะไรไอ้เหี้ยแล้วปุ่มมันจะหามาจากไหนวะเออเปิดมามาเล่นผมเลยว่าผมต้องออกเข้าใหม่ว่ามันได้เป็นออกเข้าใหม่ป่ะอาจจะได้เว้ยเอาดีน้องชายนี่ไงโอ้อะไรวะออกเข้าใหม่แล้วได้สุดยอดเลยเย้อันนี้คือเปิดแบ็คกราวด์มิวสิกไหมโอ้ไม่มีลิขสิทธิ์นะบอกให้ไม่เปิดกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มไม่เอาอะไรเนี่ยเอาไว้ให้มึงมองอะไรกดปุ่มเริ่มกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มเอ้าเฮ้ยหรือว่าเราต้องทุบปุ่มมาแปะไว้ตรงสตาร์ทหรือเปล่าไม่ได้ทุบไม่ได้ดำป่ะตอนนั้นดำนี่ไงเอาเฮ้ยปุ่มมาแล้วเอานายเจอปุ่มได้ไงเนี่ยโอ้ไม่สำคัญหรอกฉันจะไม่ให้นายเล่นเด็ดขาดฉันบอกว่าไม่ไงแล้วหลังจากแบบนี้มันไม่เสร็จมันมีบางอย่างที่หายไปโอ้มึงนี่รำคาญจริงเลยวะกูบอกไม่ให้มึงเล่นแบบนี้มันยังไม่เสร็จไอ้เหี้ยเพื่อนรักงั้นรอแป๊บอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เดี๋ยวแบบก็จะเสร็จแล้วโอ้ควยเอ้ยบักขานี่กูบอกให้มึงไม่เล่นให้ตายเถอะนะเอาล่ะงั้นก็ทำตามงั้นเพียงแค่ทุบปุ่มไอ้งงๆนี่แล้วกันนะเอาพิกแอคไปทุบปุ่มมาโอเคไม่มีเอาล่ะมันไม่มีปุ่มสลับนายแล้วออกเกมไปนี่ครับนายอยู่ตรงนี้โอเคออกเข้าแมปมาแล้วโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งมันแย่มากในสุดแกก็เข้ามันสุดท้ายแต่ขนาดไม่แต่ไอ้เจ้าตัวหน้าไตเติ้ลเนี่ยมันยังพังเลยหนูโอเคแมปเอ้ยเทพปากกลัวแบบผมนี่มันเดี่ยมกันอย่างงี้ไม่ได้นะบอกให้โอเคอันนี้คืออะไรก็ปกติชิวๆอันนี้อะไรอู้เอาแล้วผ่านไงตรงเนี้ยเออสวยละหลายบล็อกเหรอเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้เอ้าเอ้าตรงนี้ไปมาดูแป๊บนึงโอ้โอ้เหมือนแม่มันยากเนี่ยที่จะผ่านแบบนี้เห็นไหมล่ะไอ้หนูบล็อกต่อได้ป่ะบล็อกต่อไม่ใช่ป่ะแล้วได้บล็อกมาแน่บล็อกอันสามเอ้าทำไมผมได้บล็อกมาเขาบอกว่าสามารถวางบนไลท์เกย์คอนกรีตได้แล้วผมต้องวางไหนไลท์เกรย์คอนกรีตคือตรงไหนไอ้นี่ป่ะไอ้ข้างๆนี่ไงโอ้โหมันก็ยังยากอยู่นะเอาดิ4บล็อกแต่4บล็อกก็พอได้อยู่โอเคผ่านแล้วครับทุกคนมาด่านต่อไปฮะตรงนี้ผมไม่รู้มันได้ยังไงแต่ต้องลองไปดูครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยชักเกอร์บล็อกสามารถวางบนขนแกะสีขาวได้แปลว่าเราต้องหาชักเกอร์บล็อกที่ซ่อนอยู่เว้ยชักเกอร์บล็อกวางบนขนแกะสีขาวได้เอาละวางบนขนแกะสีขาวได้เหมือนเดิมครบ3มาแล้วครับกลับเลยหนูมึงว่ายากป่ะต่อไปไม่น่ายากหรอกหูยชิวๆน่าเกินยากแหละมันไม่ยากกระโดดพลาดเองกันนี้ก็ดีผมโง่เองยอมรับเลยโอเคเทพปากกลัวมาด่านนี้ครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยจริงๆนะมันก็แค่ขนแกะสีขาวอันนึงนะสามารถทำลายคอมเบอร์สโตนแล้วก็ทำลายกาสเพนสามารถทำลายโอ๊กเฟนและโอ๊กแพงได้ว่าไม่ต้องคราฟเลยแน่ๆเลยว่ะปั๊มสแปมมันต้องปั๊มอะไรสักอย่างมันแน่เลยแล้วมันให้เราคราฟอะไรเออผมไม่รู้นะเขาให้คราฟอะไรผมว่าน่าจะเป็นที่ขุดหินแล้วกันเนาะผมจะลองคราฟที่ขุดหินดูจึ๊บเย่คราฟที่ขุดหินแล้วโอเคผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรเข้าใจแล้วโอเคก่อนอื่นนะครับเราขุดหินมาทั้งหมด8อันก่อนเว้ยผมคิดว่ามันต้องทำปุ่มป่ะปุ่มคิดกันต้องทำปุ่มเว้ยแล้วก็ปุ่มมาเผาเนี่ยเพราะมันมีโต๊ะคราฟอยู่ถูกป่ะล่ะเออแล้วก็ค่อยมาคราฟปุ่มอีกทีนึงเออฉลาดแท้แฟร์ไทยอุ้ยนี่ไงถูกวางบอกเอ็มเราได้ครับวางครับผมแล้วก็เผาครับผม
ทำสโตมาอันนึงก็ปุ่มโอ้โหนี่แบบแมปมึงไม่เสร็จจริงด้วยวะเนี่ยมึงรู้สึกใครกูใช้ IQ เยอะเยอะสมองคิดว่ามันสมองพี่มีขนาดนั้นเลยเหรอน้องชายโอเคครับปุ่มครับนี่ไงสามารถวางบนบล็อกเพชรได้กดโอ้สเปเชียลเดลิเวอรี่โอเคสเปเชียลเดลิเวอรี่ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่อันนี้บอกว่าสมมุติสามารถวางบนบล็อกออฟโกได้ฮะลองกดวางดูหรือว่าผมต้องเดินตามเส้นสีขาวว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอะไรผมจะลองกดปุ่มโกกดปุ่มอันนี้เซสเปเชียลเดลิเวอรี่อะไรไม่ผมทำอะไรโอเคผมไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงนะทุกคนแต่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องกลับไปจุดแรกเริ่มนะฮะจากที่เราคิดคาดกันและคิดค้นใช้คอวยอพระเจ้าช่วยโอเคกลับไปที่ล็อบบี้นี่ไงสามารถขุดหินได้แล้วกูก็ต้องกลับไปที่เดิมนี่ไงขุดหินได้แล้วโอ้โหกูจะผ่านได้อะไรวะเนี่ยอ่ะมาตรงนี้ผมมั่นใจเลยว่าห้ามเหยียบบล็อกสีดำเว้ยลองดูจุดตัดของมันโอ้เรียบร้อยแอปแอปเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปยากยากอยู่ยากอยู่โอ้ไปหนึ่งสองหนึ่งจุ๊บจุ๊บอายยากจังวะว่ายากจริงนะโอ้ควายไปยังไงเดี๋ยววะไม่ไหวโบนัสลูมเย่โบนัสลูมกดไม่รู้คืออะไรกดไปก่อนและนี่คืออะไรอ๋อทำให้มีบันไดลิงโผล่มาโอเคได้อยู่โอเคหลังจากที่ผมได้เคนไอคิวทั้งหมด28ล้านไอคิวที่ผมเคยได้สะสมมาแต่ทำแต้มบุญมาเพราะนั้นนี่ไหมไอ้กายอันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าเป็นที่ทางว่าเราอ่ะต้องไปยังไงเว้ยที่เอาไปใช้กับตรงจุดนู้นจากการที่ผมเคนไอคิวมาทั้งหมดลมดูฝรั่งด้วยเพราะว่ากูเองก็ทำไม่ได้หรอกมันยากชิบหายเลยแมปเฮียอะไรสร้างโอ้โหดูแมปอะไรมันสร้างมันยากได้ขนาดนี้ประมาณนี้แล้วก็อะไรเมื่อกี้โดดถีบเหรอวะโอ้ดงชายก็พี่เฮ้ยน้องชายก็พี่ชิบแต่พี่มึงเป็นคู่อะไรเป็นเฮียอะไรกูรักไงเฮียสมันรวยแค่รวยมันเฮียอะไรสุดโหลดมากอย่างนี้แหละผ่านละโอเคห้ามผ่านห้ามผ่านเอ้ามึงตลกกูแล้วเนี่ยกูบอกห้ามผ่านมีอ่ะไม่มีเฮ้ยมีนี่ไงนี่ไงสามารถทำคังกระจกได้ใช่โอ้แกกระโดดกระเซ็งแล้วเราเนี่ยอันนี้วางดีครับรออะไรขึ้นมาข้างบนมีหนังสือให้อ่านครับโอ้สวัสดีชื่อโปรเฟสเซอร์โบนัมนะแล้วจะเป็นนักที่ทำงานที่นี่อยู่ในองค์กรนี้บอกให้และยังไม่แน่จริงจะได้บอกหรอกนะว่าทำงานมานานแค่ไหนฮะอยากรู้ไหมทุกคนว่าตรงนี้ผ่านยังไงชูบ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 ได้เลเวอร์มาครับเขาบอกว่าสามารถวางบนไวท์คอนกรีตได้นะครับและอันนี้คืออะไรชูบชูบชูบปุ๊บเอ้ยเดินทางผ่านได้วะเอาชูดาชูดาไปดูปุ๊บอ้าวอันนี้เขาบอกว่า The Konami Code คืออะไรกูไม่รู้อะไรเนี่ยวางไว้คอนกรีตเหรอชูดาชูดาไปดูปุ๊บวางคอนกรีตอะไรก็มีกี่หัวเฮ้ยทางซ้ายเหมือนเป็นหลั่นอะไรสักอย่างวะขึ้นลงขึ้นลงอะไรพวกนั้นนะลง4ลง4ขึ้น2 1 1 1 1 2 2เงี้ยอ๋อไอ้นั่นไงพี่ต้นแมปอะต้นแมปไอ้แมปจุดแรกเลยอะมันจะมีรีเวอร์แปะอยู่6อันแบบนี้เลยเราอาจจะต้องแบบขึ้นลงๆซ้ายขวาเอ้ยใช่หรอมันใช่ป่ะมันจําไม่ได้นะลงแล้วก็ขึ้น2อันอ่ะลองดูกลับไปอีกรอบนึงอยากชิบเป็งเลยว่ะเอ้ยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงทะลุมาตรงนี้ได้ลงขึ้น2อ่ะอย่างงี้แน่นอนชัวร์ในนี้มีอะไรมั้ยไม่มีกูเผื่อแม่งส่งอะไรมาในนี้ไม่มีนะไปกดตีใช้ได้กดตีใช้ได้กดตีใช้ได้ชอบอ่ะลงขึ้น2เป็นไงบ้างว้าวอันนี้อะไรอ่ะWhat the fuck โอเคทุกคนเรากลับมาห้องแรกก่อนนะฮะจริงๆมันจะมีตรงทางลับตรงนี้อยู่อันนึงเว้ยแต่ผมไม่รู้เข้าไปยังไงเข้าไปยังไงนะว่ะมันต้องมีทางเข้าไปทางนี้ไม่รู้อ่ะกูสรุปเข้าไปอย่างนี้แล้วกันกูไม่รู้ทำไงโอเคเนี่ยเห็นว่าทุกคนมันสามารถที่จะ active red active พวกนี้ได้ทุกคนนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องไปทำการ active มันเหมือนต่อไปด้วยครับว่าแมปมึงเล่นมันเหลี่ยมใส่กูแล้วกูต้องเหลี่ยมใส่มันกลับแล้วตลกไอ้น้องชายโอเคนี่ครับเราก็สามารถกระโดดนี้ได้นะฮะแบบชิวๆนี่ไงเลเวอร์แล้วก็เลเวอร์ไปเปิดต่อครับมันไงง่ายป่ะเหลี่ยมกูหลายรอบแล้วกูถึงแล้วกูเหลี่ยมมึงกลับบ้างแล้วไอ้แมปเจ็ดดินะเป็นไรน้องชายมึงเป็นไรเหลี่ยมเขาบอกว่าสามารถวางบน
ไว้คอนกรีตอ๋อแปลว่าไว้คอนกรีตอ่ะก็คือว่าจริงๆอ่ะเรามีเนี่ยไอ้เจ้าเนลที่วางบนไว้คอนกรีตอ่ะเราต้องมาวางเราต้องไปวางให้ได้เว้ยแล้วเราจะสามารถที่จะได้เอามาเขาเรียกนะเอามาเปิดตรงประตูนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าคอนกรีตที่มันวางคืออยู่ตรงไหนก็ยากดีชอบแต่ยากไปไม่เอานะเออ okay. เปิดแล้วโอ้ในสุดแล้วก็ผ่านบอกเลยว่ามันยากจริงนะครับมันก็ใช้สมองซีขวาผมเยอะพอตัวซึ่งผมมันก็เป็นคนที่ยังมีสมองอยู่ผมว่าผมขัดใจการกระโดดมากเลยว่ะไม่อยู่ดีๆกากระโดดหรือว่ากูใช้สมองเยอะไปนั่นเป็นข้อ2กูใช้สมองเยอะไปแม่ควยได้มาแล้วสุดท้ายบินไปบินกูเหนื่อยyes ผ่านกันแล้วเว้ยบินกูไม่เล่นเลยแม่พี่ก็ควยสามารถวาดบล็อกไอ้รถได้อ๋อบล็อกข้างล่างนี่แหละเอ๋กล่องวะมันแอดของเอ้ยไม่รู้โอ้โอ้ไม่นะทำไมนายฉันไม่สามารถจุดนายได้นายสมองนายมีสมองมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยที่โปรดเธออย่าไปมากกว่านี้เลยที่โปรดเธออย่าไปมากกว่านี้เลยเพราะว่าเราต้องหาของเว้ยแล้วก็เอามาเปิดเนอะโอเคก็ได้อยู่ก็ผ่านไปโอ้โอเคอันนี้ open map โอเคถึงเวลาที่นายต้องเปิดประตูด้วยตัวเองก็ล่ะโอเคถ้าเกิดสมมติมันจะไออย่างนี้จะได้3แฟก3แฟกเท่าไหร่นะจะมีโอกาสทั้งหมด3แฟก3คูณ2คูณ1ก็คือเดบได้ทั้งหมด9วิธี1 2 3ไม่ได้อะไรอ่ะ You have to play open the door Overlight map win Go back ชนะกับแพ้เย้ดีเบอร์ชนะแล้วเกือบชนะแล้วริเวอร์เหรอไม่ใช่ต้องวางบนเฮลไลท์นายไม่สามารถชนะได้หรอกนายโง่ฉันจะบอกเพื่อนบอกไปแล้วแบบนี้ไม่สำเร็จแล้วมันไม่มีทางจบสำหรับนายนายอิจฉาฉันละสินายต้องหาทางสักอย่างแล้วเอาล่ะฉันซ่อนกุญแจไว้แต่ฉันซ่อนกุญแจไว้ที่นายไม่มีทางหาเจอแน่นอนว่านายไม่มีทางหาเจอได้หรอกเพราะมันอยู่ในไลบรารีแล้วตอนนี้นะฉันใช้เวลาเป็นปีในการซ่อนเลยเราจะบอกแค่ไอ้โง่โอเคเรากลับมาแล้วโอ้นี่ไง one time use onlyสามารถวางบล็อกในเฮลไลท์ได้โอเคแสดงว่าไอ้ที่ไอ้หอสมุดตอนแรกที่เรามาเจอเนี่ยมันต้องเอาไปวางบนในเฮลไลท์เอาละถึงเวลาจบแล้วโอ้ไม่นายทำอะไรลงไปนายคิดว่านายสามารถจบแมปที่มันไม่เสร็จได้เหรอไม่ถึงเวลาแล้วแมปจะปิดใน3 2 1ลาก่อนนะฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกไอ้โง่เอาไม่ปิดละไม่ปิดละมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้นะฮะอันนี้คือเสียงแมปโอ้ฉันคงคิดว่ามันต้องว่าเออเลอร์สีสีครับฟาวกดจูบิดตึง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 เย้ใช่เดินปวดหัวเลยเกินแบบไหนนะขนาดนั่งดูยังปวดหัวเลยเนี่ยออกเกมไอ้ยาวออกแบบแล้วเอารู้เขาจะทำอะไรใช่ว่าแล้วเชื่อหลักก่อนกดไลค์กูด้วยขอร้องบาย